ไข่สุกทั่วแล้วราดน้ำแดงลงไปเลยค่ะน่าทานมากๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับไข่เจียวเต้าหู้น้ำแดงเมนูทำง่ายเมนูขึ้นเหลาเลยนะคะหน้าตาดีแบบนี้ขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะทำในส่วนของน้ำแดงกันก่อนเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยตามด้วยเนื้อหมูสับผัดให้หอมก่อนเลยค่ะตามด้วยผักนะคะมะเขือเทศหั่นลูกเต๋าแตงกวาหอมใหญ่เพื่อนๆจะใส่ผักอื่นๆที่ชอบได้หมดเลยนะคะผักอะไรที่ชอบทานก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปปรุงรสง่ายๆด้วยซอสมะเขือเทศหยอกซอสน้ำตาลทรายพริกไทยเพิ่มความหอมทุกอย่างสุกแล้วเท่านี้ก็พร้อมเป็นน้ำแดงราดแล้วนะคะในส่วนของไข่เจียวเต้าหู้ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนก่อนเรียงเต้าหู้ลงไปเลยเพื่อนๆชอบเต้าหู้ขาวเต้าหู้ไข่แล้วแต่ชอบเลยนะคะจะตามใช้เต้าหู้ขาวทำดีเลยปรุงรสไข่ง่ายๆนะคะไข่เจียวก็ใส่ซอสใส่น้ำปลาได้หมดน้ำมันร้อนแล้วราดไข่ลงไปเลยน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินอ่ะไข่สุกทั่วแล้วราดน้ำแดงลงไปเลยค่ะน่าทานมากๆโรยต้นหอมผักชีผักขึ้นช่ายมีอะไรก็โรยไปเลยนะคะให้หน้าตาดีน่ากินเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไข่เจียวเต้าหู้น้ำแดงทำง่ายๆในกระทะใบเดียวน่าทานมากๆไว้เพื่อนๆลงไปทำดูนะคะเมนูทำง่ายอร่อยมีประโยชน์เจ๊ปันขอตัวไปทานไข่เจียวเต้าหู้น้ำแดงก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ